ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นอิสเซอรี่ของไม่ใช่เป็นอิสเซอรี่ของอะไรเลยเรียกว่าเป็นcore work หรือว่าการออกแกนกลางเนาะเพื่อที่จะไปช่วยเสริมเวลาเราแบกรับน้ำหนักนะคะก็อย่างที่บอกก็คือการที่การที่เรายกน้ำหนักแบบเนี้ยอย่าง squat เราก็ต้องใช้แกนกลางเยอะๆใช่ไหมในการที่เราแบกรับน้ำหนักทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่างการที่เราหายใจการที่เรา bracing เนี่ยมันก็ช่วยไปในตัวแล้วแต่ว่ามันยังไม่พอนะคะเราก็ต้องออกเพิ่มเนาะเพื่อที่จะไปช่วยได้มากขึ้นนะคะหรือว่าการที่เรา carry weight อย่างพวก deadlift อย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้แกนกลางเยอะพอสมควรนะคะก็อย่างแรกที่จะพูดถึงเลยก็คือการทำ plank นะคะแล้วก็อย่างที่สองก็คือการทำhang leg raise แล้วก็อย่างที่สามก็จะเป็น abs roll out นะคะก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างที่มันจะเอฟเฟกต์ที่มันเอฟเฟกทีฟจริงๆเนาะเพราะว่าอย่างอื่นอย่างพวกครันช์บางทีมันก็ไม่ได้ทั้งหมดสักทีเดียวนะคะอย่างหลักๆก็คืออย่าง3อย่างนี้ก็จะดีกว่าเนาะและอย่างแพลงเนี่ยถ้าทำไปเรื่อยๆเราสามารถที่จะโปรเกรสได้โดยการที่เอาเวทมาวางเพิ่มหรือว่าเอาเพลทที่มาวางบนหลังนะคะอ๋อแล้วก็มีอย่างสุดท้ายเหมือนกันอีกอย่างนึงก็คือที่ทำได้ก็คือการทำโคเปนเฮงเกนแพลงนะคะก็จะเป็นสี่อย่างการทำแพลงนะคะเราก็จะทำเป็นเอลโบว์แพลงเนาะอันนี้ก็เวลาการทำแพลงเนี่ยพยายามให้ทุกอย่างในร่างกายเราเอนเกจทั้งหมดมีจุด3อย่างด้วยกันก็คือแลตกลูทนะคะแล้วก็ควอดเนาะพยายามให้รู้สึกแกนกลางให้เยอะที่สุดแล้วเราก็ใช้เอลโบว์เวลาการวางตำแหน่งเอลโบหรือว่าศอกเราให้เราวางศอกใต้ไหล่เพราะว่าถ้าปกติเนี่ยถ้าเราไปวางเกยอยู่ข้างบนข้างนอกไหล่เนี่ยหรือว่าสูงขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะให้ไหล่เรารองรับน้ำหนักตัวเราซึ่งไหล่เราอ่ะมันเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กซึ่งเรารองรับน้ำหนักได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าหลายคนสังเกตก็คือตัวเองจะทำแพลงได้ไม่ค่อยนานวิธีนี้การที่เราเอาศอกเราไว้ใต้ไหล่พอดีเนี่ยมันจะทำให้เราใช้สะบักในการรองรับน้ำหนักแทนซึ่งจะทำให้เราทำได้นานกว่าเนาะให้วางศอกใต้ไหล่เสร็จปุ๊บส้นเท้าอันนี้คือแบบง่ายเกงหลังขมิบก้นแต่อย่าให้มันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็อย่าให้มันเป็นโอเคพยายามให้รู้สึกท้องเยอะๆก็คือให้คิวว่าปิดซี่โครงนะคะอย่าให้ซี่โครงมันเปิดอันนี้แบบง่ายแต่แบบยากถ้าใครทำแบบนี้แล้วเริ่มง่ายขึ้นให้ทิ้งโปรไปข้างหน้าอีกเนาะเวลาเราทำเราก็จะทำประมาณ30วิพอนะคะแต่ว่าสัก 3-4 เซตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ามันเริ่มง่ายขึ้นเราก็อย่างที่บอกถ้าธรรมดามันง่ายเราก็เริ่มชิฟต์ตัวไปข้างหน้าเพื่อให้มันยากขึ้นแต่ถ้าจากตรงนู้นมันง่ายขึ้นเราก็เริ่มแอดเวทเข้าไปหรือว่าเพลทวางบนหลังให้ใคร เพื่อนหรือว่าใครแถวนั้นมาช่วยวางให้ก็ได้นะคะก็จะเป็นแบบง่ายนะคะศอกใต้ไหล่ขมิบก้นเยอะๆเกงท้องเยอะๆควอดก็ต้องเกงหน้าขาหลังแล้วก็ขมิบก้นอันนี้แบบง่ายคือส้นเท้ากับปลายเท้าจะอยู่ตรงกันอย่าให้หลังอย่าให้หลังเราเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่าให้หลังเราเป็นอย่างนี้แล้วส่วนใครที่รู้สึกว่าแบบธรรมดาเนี่ยมันเริ่มง่ายขึ้นเราก็ให้ชิปตัวข้างหน้าอีกนะคะอันนี้แบบธรรมดาเนาะจากธรรมดานี้แล้วเราก็ชิปตัวไปข้างหน้าเยอะๆก็เวลาทำก็ทำสักประมาณ30วีพอค่ะก็3หรือว่า4เซตเนาะแล้วถ้าสมมติว่าตรงนี้มันเริ่มง่ายขึ้นอีกเราก็ถึงจะโปรเกรสโดยการใช้เพลทหรือเพลทน้ำหนักเนี่ยมาวางบนหลังเนาะเราสามารถให้เพื่อนหรือว่าใครแถวนั้นช่วยยกค่ะส่วนใครที่อยากจะใส่เพลทเพิ่มหรือว่าโปรเกรสนะคะถ้าสมมติว่าอยู่คนเดียวทำคนเดียวเรามีวิธีเนาะบางคนก็อาจจะยกเพลทขึ้นมาอย่างนี้เราไปข้างหลังแต่ว่าบางทีเวลามันหนักมันยกยากสำหรับผู้หญิงด้วยเนาะ
เราก็จะเอาขึ้นจากด้านหลังแทนปกติเราจะทำแบบนี้ถ้าทำเองไว้ด้านหลังสไลด์มันขึ้นมาวางไว้บนหลังเสร็จแล้วค่อยๆจับค่ะต่อไปก็จะเป็นการทำ hanging leg raise นะคะถ้าสมมติว่าใครไม่มีบาร์โหนเราก็อาจจะเอาแร็คขึ้นมาสูงๆแล้วเอาบาร์ไปวางไว้ข้างบนได้เนาะตราบใดที่เรายังแฮงได้ก็พอดีแล้วโอเคละอันนี้ก็คือเวลาเราทำเนี่ยอย่าให้ตัวมันสวิงเยอะมากให้เราคอนโทรลเยอะๆเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางทีคนทำแล้วก็ตัวสวิงเยอะมากถ้าสมมติมันเตี้ยเราอาจจะต้องลงมาแล้วก็เอาขาขึ้นเนาะอย่างนี้นะคะค่ะถ้าสมมติว่ามันแร็คเนี่ยมันสูงสุดได้แค่นี้เราก็อาจจะต้องพับขาไปด้านหลังเนาะเอาขาไว้ด้านหลังแล้วก็เวลาทำพยายามอย่าให้ตัวมันเหวี่ยงเยอะมาก engage ตลอดเอาขาพับไปข้างหลังก็ได้ค่ะขึ้นมาให้เยอะที่สุดเข่าเข้าอกคิดไปอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้าสมมติว่าใครทำแล้วก็เริ่มง่ายขึ้นก็เราสามารถแอดเวทได้เหมือนกันก็คือเอาดัมเบลมาหนีบไว้ตรงขาแล้วก็เอาขาขึ้นมาเนาะอันนั้นก็คือเป็นการโปรเกรสอย่างนึงหรือว่าเอาแบนด์ผูกข้อเท้าไว้ล่างแล้วก็ดันขึ้นมาค่ะสำหรับแอปโทรเอานะคะถ้าสมมติว่าบางที่เนี่ยไม่ได้มีตัวแอปโทรเอาเนาะหรือว่าตัวนั้นให้เราเล่นเราก็สามารถใช้บาร์เบลแล้วก็แผ่นเพลทแผ่นเล็กได้นะคะมันก็จะคล้ายๆกันเนาะก็เวลาทำแอปโซเอานะคะทุกอย่างต้อง engage ทั้งตัวแล้วก็พยายามอย่าใช้แขนช่วยหรือว่าใช้แขนดันเนาะ target เราคือตรงแกนกลางเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยให้ดันสะโพกลงไปก่อนนะคะเราสามารถไขว้ขาไว้ข้างหลังได้นะถ้าสมมติว่ามันไม่มีตัวดันหรือว่าคนช่วยจับด้านหลังจับปกติเลยทุกอย่างต้อง engage อย่างที่บอกแลดglute ทุกอย่างเลยนะคะเวลาลงอย่าเอาแขนไปก่อนอย่างนี้นะเอาตัวไปก่อนก็คือดันสะโพกลงมาแขนก็คือจับไว้ตำแหน่งเดินตลอดลงให้ต่ำที่สุดแล้วดันสะโพกขึ้นมาแล้วค่อยเป็นท้องคือแขนเราอ่ะอาจจะมีส่วนช่วยนิดหน่อยแต่ไม่เยอะมากคืออย่าพยายามให้มันลงแขนทั้งหมดคือตำแหน่งแขนแรกๆก็คือจับไว้ตรงไหนก็คืออยู่ตรงนั้นเราให้ยืดจากช่วงสะโพกแล้วก็ท้องเอาทั้งตัวลงไปก่อนแล้วเวลาดึงกลับขึ้นมาเนี่ยก็คือเอาสะโพกแล้วก็เป็นตัวช่วงกลางๆเนาะแล้วแขนค่อยตามนะคะแขนจะเป็นอย่างสุดท้ายเลยตลอดคือลงให้ลึกเท่าที่เราจะลึกได้คือถ้าสมมติว่าเราลงได้แค่นี้ก็ลงแค่นี้จนกว่ามันเริ่มง่ายขึ้นแล้วเราค่อยลงลึกขึ้นหรือว่าต่ำลงนะคะเวลาทำเนี่ยพยายามโฟกัสดีๆให้รู้สึกแกนกลางค่ะอย่างสุดท้ายนะคะก็ค่ะอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นโคเปนเฮนเกนแพลงค์นะคะก็โคเปนเฮนเกนแพลงค์เนี่ยก็คือเราจะทำไม่ต้องเยอะมากเหมือนกันประมาณ30วิแล้วก็ประมาณ 3-4 เซตแต่ละข้างเนาะเพราะว่ามันต้องเป็นการทำโคเปนเฮนเกนแพลงค์เราก็จะใช้เบนช์นะคะก็คือจะเป็นคล้ายๆไซส์แพลงค์แต่ว่าเป็นเอลโบว์ไซส์แพลงค์วางเท้าเข้าไปข้างบนอันนึงด้านนอกเนาะดันตัวขึ้นมาแล้วก็ค้างไว้อย่างนี้นะพยายามขมิบก้นแล้วก็อย่าให้ตัวมันพับไปข้างหน้าอย่างนี้ทุกอย่างลายเดียวกันยกสะโพกไว้เก่งไว้มันจะรู้สึกตรงด้านในขาด้วยเหมือนกันค่ะในการทำพวกแพลงทั้งหมดเนี่ยพยายามอย่าให้ตัวหรือว่าหลังแอ่นนะคะพยายามอย่าให้ซี่โครงมันเปิดขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยในชีวิตประจำวันบางทีเราเดินหรือใส่ส้นสูงเยอะๆหรือว่าไม่ได้ระวังตัวเนี่ยเราเชิดอกเยอะเกินไปจนกลายเป็นแอ่นคือถ้าซี่โครงเราอะลองจับดูถ้าซี่โครงเราเปิดขึ้นอย่างนี้แสดงว่าแอ่นเยอะไป
คือให้ปิดลงเนาะซี่โครงต้องปิดนะคะก็เพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยให้เราสังเกตตัวเราเยอะๆแล้วก็พยายามโฟกัสในจุดที่เราอยากจะโฟกัสเยอะๆค่ะถ้าใครสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมหรือว่าอยากจะเข้ามาลองฟรีเซสชั่น PT นะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทางไทยพาวเวอร์ลิฟติ้งค่ะเจอกันทางหน้าค่ะ